โซเชียลดาน่าฟาดแรงครับโพลจากอันดับยกผู้หญิงเกาหลีสวยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียชาวต่างชาติลั่นหมายถึงก่อนหรือหลังศัลยกรรมล่ะแถมยังมีคนแซวครับว่าอ้าวแล้วกัมพูชาไม่ติดเลยเหรอต้องเล่ากันแบบนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโพสต์นี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาแล้วแหละครับแล้วมันก็เพิ่งจะมาดราม่านี่แหละครับเพราะว่าทางเพจ CCStat ได้สรุปเป็นแบนเนอร์กราฟิกเอามาโพสต์เอาไว้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเพจนี้เขาไม่ได้เป็นเพจที่จัดอันดับเองนะครับผู้ที่เป็นคนจัดอันดับจริงๆก็คือเว็บไซต์ Insider Monkey ครับโดยทางเว็บไซต์ Insider Monkey ครับได้บรรยายการจัดอันดับนี้ไว้ครับว่าอุตสาหกรรมความงามระดับโลกเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสู่ความงามของผู้หญิงตลาดการดูแลผิวหน้าในเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 88.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2574โดยเติบโตที่ 6.9% ตั้งแต่ปี2564ถึง2574ขนาดตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 96.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2566และคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 96.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 169.57 พันล้านภายในปี2576เติบโตที่ 5.84% ตามการวิจัยของ President และทางเว็บไซต์ Insider Monkey นะครับยังเขียนต่อนะครับว่าเกาหลีใต้มักถูกเรียกว่าเมืองหลวงแห่งความงามของโลกและผู้หญิงในประเทศนี้ขึ้นชื่อในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างกว้างขวางและความเต็มใจที่จะลงทุนในการรักษาความงามหญิงสาวในเกาหลีใต้ใช้จ่ายโดยเฉลี่ย700เหรียญสหรัฐต่อเดือนกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและทรีทเมนต์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียอุตสาหกรรมความงามก็กำลังเฟื่องฟูเช่นกันตลาดความงามในเวียดนามมีมูลค่า 2.26 พันล้านดอลลาร์ในปี2565โดยผู้ซื้อมีความมั่นใจมากขึ้นในพฤติกรรมการใช้จ่ายก่อนที่เราจะไปดูอันดับนะครับทางเว็บไซต์ Insider Monkey ก็ยังบอกถึงวิธีการจัดอันดับของเขาด้วยครับว่าสำหรับวิธีการของเราได้จัดอันดับประเทศที่มีผู้หญิงสวยที่สุดในเอเชียโดยยึดตามแนวทางที่เป็นเอกฉันท์เราพิจารณาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและคัดเลือกประเทศที่มีผู้หญิงสวยที่สุดจากนั้นจึงจะให้คะแนนแก่พวกเขาเราจัดอันดับประเทศเหล่านี้จากน้อยไปหามากเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า20ประเทศที่ผู้หญิงสวยที่สุดในเอเชียเนี่ยจะมีประเทศไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับอันดับที่20ลาว19เมียนมา18ปากีสถาน17ศรีลังกา16คาซัคสถาน15ไต้หวัน14ภูฏาน13มาเก๊า12ฮ่องกง11อินโดนีเซีย10ไทย9สิงคโปร์8จีน7อินเดีย6มาเลเซีย5อิหร่าน4ฟิลิปปินส์3เวียดนาม2ญี่ปุ่นและ1เกาหลีใต้ซึ่งทางเว็บไซต์ Insider Monkey เองนะครับก็ย้ำครับว่าเกาหลีใต้อยู่ในอันดับต้นของการเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้หญิงสวยที่สุดในเอเชียการทำศัลยกรรมพลาสติกเป็นเรื่องปกติมากในประเทศโดยมีรายงานที่เน้นย้ำว่าถ้ามีผู้หญิงอยู่5คนจะมี1คนในนั้นทำศัลยกรรมพลาสติกส่วนทางฝั่งเครื่องสำอางของเกาหลีใต้คาดว่าจะสร้างรายได้ 1.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2024ทีนี้ครับอย่างที่เราว่าไปตอนต้นว่ามันก็มีคนเข้ามาฟาดโพลนี้กันอย่างมากมายครับทั้งชาวต่างชาติและก็ชาวไทยอย่างเช่นเม้นแรกครับเขาบอกว่าเกาหลีใต้เหรอหมายถึงก่อนหรือหลังศัลยกรรมล่ะเม้นที่2ครับมาจากฟิลิปปินส์ครับก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมั้งส่วนใหญ่ผู้หญิงเกาหลีใต้จะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมฉันมาจากฟิลิปปินส์แต่ฉันโหวตให้เวียดนามที่1เพราะความสวยงามที่ดูมีความซับซ้อนและมีผิวงามและประเทศของฉันเป็นที่2และอันดับ3ต่อไปก็คือประเทศไทยก็มีผู้หญิงที่งดงามด้วยเช่นกันดังนั้นนี่แหละคือท็อป3ในใจของฉันเป็นที่3ต่อมาครับก็บอกว่าคุณทำลิสต์แบบนี้ออกมาได้ยังไงหรือมันเป็นแค่ความคิดเห็นของคุณกันแน่เป็นที่4ครับอ้าวแล้วกัมพูชาไม่มีสาวๆจากดินแดนมหัศจรรย์ติดอันดับเลยเหรอเนี่ยและเป็นที่5ครับก็บอกว่าคุณหมายถึงสวยที่สุดเพราะว่ามาจากการศัลยกรรมพลาสติกน่ะเหรออ่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับโพลนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ